ไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ความยั่งยืนไทยพับลิก้า Sustainability บทบาทที่แท้จริงของโทรคมนาคมที่มีต่อ ESGคือทำอย่างไรให้โทรคมนาคมมีส่วนช่วยให้อุตสาหกรรมอื่นลดการปล่อยก๊าซได้10เท่าตัวเพราะโทรคมนาคมคือเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนและธุรกิจจึงสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือในด้านต่างๆได้บริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือ AISแม้เป็นผู้นำตลาดที่มีจำนวนลูกค้ามากที่สุดในประเทศไทยแต่เรื่อง ESG ที่บริษัททำในปัจจุบันยังคงเป็นเจอร์นี่บนเส้นทางนี้เนื่องจากความท้าทายหลักคือการพัฒนาคนและวัฒนธรรมองค์กรให้เข้าถึงการเป็น ESG มากที่สุดคุณณัฐยาพัวพงศกรหัวหน้าฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน AIS ให้สัมภาษณ์บุญลาภภูสุวรรณบรรณาธิการบริหารไทยพับลิก้าสิ่งที่บริษัททำคือการพิจารณาการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวจะต้องทำธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้สังคมประกอบกับการมีความยืดหยุ่นพร้อมรับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงยิ่งกว่านั้นต้องสร้างผลกระทบเชิงบวกให้สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย3เป้าหมายหลัก ESG คำถามแรกเรื่องว่าเอ๊ะมันเป็นกระแสหรือเปล่าอ่ะเนาะจริงๆออฟคิดว่าเรื่องนี้มันมีอยู่มานานแล้วล่ะจริงๆถ้าสมมติว่าเราดูอย่างบริบทบริษัทไทยอะค่ะหรือว่าหลายๆบริษัททั่วโลกเนาะสมัยก่อนเราจะใช้คำว่า CSR ใช่ไหมคะเราก็จะบอกว่าเออเราทำธุรกิจอยู่ในประเทศไหนชุมชนไหนเนี่ยมันก็ควรจะมีส่วนที่เราคืนเราใช้คำว่าเหมือนคืนกำไรให้กับสังคมหรือว่าดูแลชุมชนสังคมใช่ไหมคะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งอีกมุมมองหนึ่งก็จะมีมุมมองในเรื่องของ corporate governance หรือว่าบรรษัทภิบาลที่เรารู้จักกันมานานอันนั้นก็คือบอกว่าเออบริษัทประกอบธุรกิจเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการบริหารจัดการที่มันมีความเป็นธรรมโปร่งใสนะใช่ไหมคะพอมาหลังๆเราก็มาคุยกันถึงเรื่องประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะหลังจากที่เราได้ยินเรื่อง climate change เนาะแล้วก็ UN อะไรเอ่ยก็เราก็เริ่มมีคอมมิตเมนต์กันในระดับองค์กรระหว่างประเทศว่าเอ้ยคอมมิตเมนต์เรื่องของ climate จะเป็นไงนั่นถ้าสมมติว่าตอบสั้นๆเนาะส่วนตัวด้วยความที่เราก็ทำงานด้านนี้นะมันเอาคิดว่ากระแสเนี่ยเป็นสิ่งดีเพราะว่าจริงๆโดยพื้นฐานอะเรื่องนี้มันมีผลกระทบกับเราทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมคะเหมือนแบบถ้าสมมติว่าอย่างเรื่องสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้เราก็จะบ่นกันว่าเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยสมัยนี้เนี่ยหน้าหนาวของเราเหลืออยู่ประมาณไม่กี่วันใน1ปีใช่ไหมคะจริงๆมันก็เห็นได้ว่าสภาพภูมิอากาศความแปรปรวนมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะทีนี้ที่เราบอกว่ากระแสมันดีก็คือว่าแสดงว่ามันชี้ให้เห็นว่าในบริบทใหญ่ของโลกอะทุกคนให้ความสำคัญตั้งแต่ระดับองค์กรระหว่างประเทศระดับรัฐบาลใช่ไหมคะ Capital Market Financial Market ให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทเองก็กลับมาให้ความสำคัญเพราะว่าเรียกว่า Stakeholder ที่รายล้อมเนี่ยเข้าสู่กระแสเรื่อง ESG กันมากขึ้นเราคิดว่าโดยเฉพาะกระแสจากทางที่เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันกระแสด้าน ESG เนี่ยมันก็คือมันจะช่วยส่งเสริมให้เรา transition ไปสู่โลกที่มัน sustain ได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆส่วนตัวก็คิดว่าถ้าบอกว่าเอ้ยเราทำตามกระแสว่าก็ไม่ได้ผิดเลยเพราะว่าโดยพื้นฐานเนี่ยก็คือเราน่าจะเห็นผลกระทบเรื่องนี้มากขึ้นในอนาคตค่ะทีนี้ถ้าถามว่าในมุม AS เรามองยังไงนะคะแล้วก็คิดว่าอาจจะพูดถึงในบริบทโทรคมนาคมด้วยเนาะจริงๆเวลาที่เราดูสมมติว่าเราเอาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมก่อนละกันนะคะจริงๆเอาว่าทั้งเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแหละเวลาที่เรามองโทรคมนาคมอะค่ะจริงๆแล้วโทรคมนาคมเป็นบริการโครงสร้างพื้นฐานรูปแบบหนึ่งนะคะเหมือนน้ำเหมือนไฟเนาะ
อันนี้ก็เรียกว่าเป็น connectivity อันนี้เศรษฐกิจสังคมยุคใหม่มันก็ต้องพึ่งพิง connectivity มากขึ้นเยอะคนถืออาจจะลำบากยิ่งกว่าเนาะโลกในอนาคตเนี่ยธุรกิจและผู้คนก็จะเชื่อมต่อกันด้วย connectivity มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญมากๆในการที่จะพัฒนาสังคมด้วยคิดว่าวันนี้อย่างเวลาเราดูเรื่องสื่อโซเชียลมีเดียเราก็จะรู้สึกว่าทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายมากยิ่งขึ้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแกนธุรกิจโทรคมนาคมอะไรเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าใน economic benefit social benefit ไปจนถึงในอนาคตก็คือ environmental benefit จะมากขึ้นมีรายงานreport ของระดับโลกอ่ะที่เขาพูดว่าถ้าสมมติว่าเราดู emission เนาะสมมติว่าเราดูแต่ละอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเนี่ยการปล่อย emission จะไม่ใช่ส่วนใหญ่จริงๆถือว่าค่อนข้างเล็กประมาณ 0.4% ของ global total emission นะคะถือว่าน้อยอาจจะแบบเราไม่ใช่อุตสาหกรรมหนักเนาะแล้วก็โทรคมนาคมเนี่ยก็จริงๆแล้วกินไฟเป็นหลักไฟฟ้าก็ขึ้นอยู่กับว่าแหล่งพลังงานไฟฟ้านั้นถ้าเกิดเป็นแหล่งพลังงานสะอาดมันก็ช่วยลดอิมิชันได้ด้วยแต่ว่าจาก 0.4% ที่ตัวโทรคมนาคมก่อให้เกิดอิมิชันนะคะจริงๆแล้วโทรคมนาคมเนี่ยมีส่วนช่วยให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมอื่นๆลดอิมิชันได้10เท่าตัวแปลว่าถ้าเราสร้าง 0.4%เราจะทำให้คนอื่นลดลงได้ 4% เอาคิดว่าอันนี้เป็นบทบาทที่ค่อนข้างยูนิคสำหรับธุรกิจโทรคมนาคมเนาะเพราะฉะนั้นอย่างสมมติวันนี้เราคุยประชุมกันผ่านออนไลน์แบบนี้ค่ะ Virtual Meeting แบบนี้จริงๆก็ลดการเดินทางลงไปได้เยอะถ้าเทียบกับสมัยก่อนเราน่าจะต้องเดินทางมาพบหน้ากันเจอหน้ากันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย connectivity อะค่ะมันก็จะปรับเปลี่ยนวิถีของคนแล้วก็วิถีธุรกิจทำให้เราช่วย transition ไปสู่โลกที่มันมีความเขียวมากขึ้นพูดอย่างนี้ละกันเนาะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าสำหรับเราอะ AS มองเรื่องเนี้ยแน่นอนมันมีในเชิงมุมความเสี่ยงแต่มันก็มีโอกาสด้วยเช่นกันแล้วเราถือว่าเราเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถช่วยสนับสนุนปัจจัย ESG ได้ครบทุกด้านเลยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่เวลาที่เรามองในเชิงอุตสาหกรรมพี่ถามประเด็นนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่ไปช่วยของคนอื่นประมาณ10เท่าอะค่ะอันนั้นอะมันมีข้อมูลรีเสิร์ชหรือมีอะไรอยู่ไหมคะว่าเราไปทำเทคโนโลยีตรงนี้หรือว่าอินโครงสร้างพื้นฐานที่เราไปช่วยตรงนี้ค่ะมันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะงั้นตอบคำถามเป็นแหล่งข้อมูลจาก GSMA ก็เหมือนกับหน่วยงานระดับนานาชาติในกลุ่มของเทเลคอมออเปอเรเตอร์นะคะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วใน GSMA เนี่ยมีการระบุออกมาด้วยว่ามีบริการประเภทอะไรที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคมที่จะมีส่วนช่วยในการลด GHG emission นะคะเราจะเห็นว่าอย่างสมมติว่าถ้าเริ่มกลุ่มสีดำตรงนี้นะจะเรียกว่า Smart Agriculture นะคะ Smart Agriculture แน่นอนว่ามันก็จะทำให้เช่นสมมติว่าเราติดระบบ IoT ตรวจวัดค่าต่างๆนะคะมันก็จะทำให้การดำเนินการหรือการใช้ปุ๋ยการใช้สารเคมีมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะหรือว่าลดทอนปริมาณการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพพวกนี้ก็ช่วยในเรื่อง climate smart building ชัดเจน smart building อาจจะเป็นเช่นเรื่องการเปิดปิดไฟการควบคุมระบบแอร์ต่างๆเพราะฉะนั้นก็ช่วยในการประหยัดพลังงานเช่นเดียวกับพวกเรื่อง smart energy นะคะหรือเราจะดูอย่าง smart manufacturing ปีที่ผ่านมาจริง AS ก็เริ่มเอาเทคโนโลยี 5G เนี่ยไปทำuse case ตัวอย่างกับหลากหลายโรงงานอุตสาหกรรมเนาะกับผู้ผลิตเทคโนโลยีสำหรับmanufacturing ด้วยเนาะเพื่อที่จะดูว่าทดลองทดสอบแล้วว่ากระบวนการการทำงานของ
โรงงานอุตสาหกรรมพวกนี้มันจะพัฒนาในเชิง productivity ได้ยังไงเวลาที่พัฒนา productivity ก็แน่นอนมันก็เหมือนกับเท่ากับเป็นการใช้ทรัพยากรให้มันคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นเนาะไปจนถึงที่เรารู้จักกันดีในโซนพวกสีแดงทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่เนี่ยค่ะเรื่องวิดีโอคอนเฟรนซิ่งmobile shopping mobile banking เนี่ยค่ะอันนี้คือบริการที่เกี่ยวกับต้องใช้โทรคมนาคมเป็นพื้นฐานหมดเลยนะคะที่จะช่วยให้คนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็ลดตั้งแต่ลดการใช้ไฟการใช้น้ำมันนะคะหรือว่าสารเคมีอื่นๆใดๆเกือบทั้งหมดค่ะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าอยากจะได้แชร์ริ่งตัวสไลด์เดี๋ยวส่งตามไปให้ได้นะคะทีนี้งั้นขออนุญาตไปที่ภาพ AIS ละกันนะคะถามว่าเอ้ยแล้วAIS เรามองเรื่อง ESG ยังไงเมื่อกี้คุยในบริบทของตัวอุตสาหกรรมโทรคมนาคมแล้วนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเหมือนกับเป็นเป้าหมายใหญ่ของ AIS เวลาเราพูดเรื่อง sustainability เนาะเราใช้คำว่า thrive in a greener and inclusive digital world ก็คือว่าเราอยากช่วยสร้างให้เกิดการเติบโตของคนชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมในโลกดิจิทัลเนาะเพราะฉะนั้นก็มีองค์ประกอบ3เป้าหมายหลักเลยก็คืออันแรกคือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะอันที่2เป็นเรื่องของการเข้าถึงดิจิตอลให้กับคนเนาะโปรโมทดิจิตอลอินคลูชั่นไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคมนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือact on climate เนาะอย่างที่บอกว่าเรามีส่วนที่น่าจะช่วยสนับสนุนทั้งใน3ขาเลยอันนี้ก็คือ3เป้าหมายหลักอาจจะขออนุญาตเปิดให้ดูเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวออฟอาจจะแบบหยุดแล้วก็ให้ถามเป็นท่อนๆละกันนะคะหน้านี้ก็คือจริงๆแตกออกมาจากหน้าเมื่อกี้ค่ะที่เป็นเป้าหมาย3ขาในเป้าหมาย3ขาเราก็ identify focus ลงไปอีกว่าจากมุมของ AIS เนี่ยเรื่องอะไรที่เราให้ความสำคัญให้น้ำหนักนะคะเมื่อกี้แกนแรกที่เราบอกว่าสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลในดิจิทัลในอีโคโนมีเนี่ยค่ะแน่นอนธุรกิจเราก็จะพูดถึงเรื่อง innovation เพราะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเน้นในการพัฒนาสินค้าบริการที่เป็นในรูปแบบดิจิตอลที่มันจะตอบโจทย์คุณภาพชีวิตแล้วก็ธุรกิจให้มี productivity แล้วก็พร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจในยุคดิจิตอลอันนี้คือแกนแรก digital innovation แกนที่2ที่ควบคู่กันมาเลยแล้วก็จริงๆแล้วอันนี้คงจะไม่ได้ unique เฉพาะ AIS แต่เป็นสำหรับเทลโคทั่วโลกแล้วก็อาจจะหลากหลายอุตสาหกรรมด้วยเพราะว่าพอโลกเราเชื่อมต่อมากยิ่งขึ้นข้อมูลเราอยู่บนออนไลน์มากขึ้นเพราะฉะนั้นระบบการดูแลรักษาข้อมูลนะคะเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้เรื่องข้อมูลความลับส่วนบุคคลอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่บริษัทจะต้องบริหารจัดการให้ดีนะคะอันนี้ก็คือ2ข้อแรกในแกนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอันที่2ที่เราพูดถึงว่าinclusive digital inclusion นะคะ digital inclusion อย่างแรกเลยเรามองว่าต้องเริ่มที่คนของเรานะธุรกิจเราจะผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจดิจิตอลได้เนี่ยตัวเราเองพนักงานของเราเองต้องได้รับการพัฒนานะคะแล้วก็มีศักยภาพที่จะสร้างสินค้าบริการหรือนำพาให้ธุรกิจอื่นๆเนี่ยเข้าสู่โลกดิจิตอลได้อีก2แกนเราคุยข้อ4เราคุยถึง social inclusion อันนี้เนี่ยจะพูดขยับแคบลงมาให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนื่องจากว่าธุรกิจ AIS เองเนี่ยเราเข้าถึงผู้บริโภคปัจจุบันทุกวันนี้เรามีลูกค้าอยู่44ล้านรายทั่วประเทศใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเข้าถึงของเราจริงๆเอาตรงบางทีมากกว่าแบงก์อีกเพราะว่าคนในชุมชนในต่างจังหวัดบางครั้งอาจจะเข้าไม่ถึงแบงก์แต่บริการโทรศัพท์มือถือเนี่ยเข้าถึงคนได้ค่อนข้างหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาคิดว่าเอ้ยเทคโนโลยีทั้งในเชิงอินฟราสตรักเจอร์ทั้งในเชิงโซลูชันที่เรามีอยู่อ่ะมันจะช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนได้ยังไงบ้างนะคะจริงๆรายละเอียดของแต่ละแกนเดี๋ยวมีเล่าให้ฟังแยกออกจากกันนะคะส่วนแกนที่5เราใช้คำว่า Cyber Wellness อาจจะฟังดูเอ๊ะมันต่างยังไงกับเรื่อง Data Privacy Cyber Security
จริงๆแล้วเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากแค่มองจากคนละมุมนะคะข้อ2เรามองในมุมบริษัทว่าบริษัทต้องมีระบบการจัดการเรื่อง Cyber Security Data Privacy ที่ดีแต่ข้อ5 Cyber Wellness เรามองจากมุมลูกค้าค่ะว่าลูกค้าของเราสังคมของเราจะเข้าสู่โลกดิจิตอลได้ต้องรู้จักเข้าถึงไซเบอร์โลกออนไลน์ได้อย่างถูกวิธีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขานะคะเพราะนั้นในนี้ก็คือเป็นแกนที่เราจะสนับสนุนส่งเสริมให้ลูกค้าแล้วก็สังคมประเทศไทยเนี่ยมีการใช้ดิจิตอลอย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะอันนี้ก็คือแกนที่เราเรียกว่าdigital inclusion ในเชิงสังคมแล้วก็แกนสุดท้ายที่เราบอกว่า act on climate ก็มี2เรื่องคือเรื่อง climate action แล้วก็เรื่องการกำจัดขยะโดยเฉพาะธุรกิจเราก็จะต้องเรียกว่าเป็น electronic waste e-waste นะคะนั้นใน climate action เนี่ยแน่นอนมันก็จะอยู่ในการบริหารจัดการข้างในของเราตั้งแต่ network ของเราซึ่งปัจจุบันเราก็มีทำพวกsolar cell นะคะในหลากหลายพื้นที่ตั้งแต่สถานีฐาน data center เป็นต้นนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องการกำจัด e-waste อย่างถูกวิธีค่ะก็นี้ก็จะเป็นแตกให้เห็นว่าจาก3เป้าหมายหลักเมื่อสักครู่ค่ะนี่คือ7สิ่งที่ AIS เน้นย้ำให้ความสำคัญค่ะเอาขออนุญาตพอสตรงนี้ก่อนละกันค่ะขอย้อนกลับไปนิดนึงนะคะเราธุรกิจโทรคมนาคมเนี่ยช่วยในการลดเอ็นวิชั่นใช่ไหมคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งในแง่ปัจจัยพลังงานธุรกิจโทรคมนาคมมีบทบาทยังไงคะเพราะว่าอย่างเช่น 5G เองก็ใช้ไฟมากกว่า 4G ค่อนข้างมากอยู่เหมือนกันนะคะใช่ค่ะใช่เลยค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราพูดกันอยู่เยอะแต่ว่าเราต้องมองในมุมสิ่งที่เราได้ออกมาควบคู่กันไปใช่ค่ะที่พี่พูดถูกเลย 5G มันกินไฟเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่มันผลิตออกมาได้อะค่ะคือ capacity อะมันสูงขึ้นมากขึ้นเป็น10เท่าตัวเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายอะค่ะเราคงเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าการใช้พลังงานในธุรกิจโทรคมนาคมปริมาณพลังงานนะคะไม่น่าจะลดลงเพราะว่าเราคงนึกได้ว่านึกภาพได้ว่าพอไป 5G อ่ะมันจะมีอุปกรณ์อีกหลากหลายมากเลยวันนี้ในบ้านเราอาจจะมีแค่มือถือแท็บเล็ตสมาร์ทวอชสมาร์ททีวีบ้างอะไรเงี้ยแต่อีกหน่อยในอนาคตในบ้านเราจะมีอุปกรณ์ที่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะอีกปริมาณมหาศาลเพราะฉะนั้นแล้วทุกตัวมันต้องกินไฟเพราะฉะนั้นการใช้พลังงานในธุรกิจโทรคมนาคมไม่น่าจะลดลงแต่ emission ลดได้นะคะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับ emission เนี่ยมันวัดมาจากพลังงานก็จริงแต่มันวัดมาจากแหล่งพลังงานว่าแหล่งพลังงานมันผลิตมายังไงสมมุติว่าถ้าประเทศเราอะค่ะ 60-70% ของไฟฟ้าที่เราใช้อยู่มาจากพลังงานสะอาดอันนี้ก็จะไม่มีประเด็นเลยเนาะค่ะทีนี้ในโฟกัสทั้ง7ด้านของเราเนี่ยค่ะเราสเต็กโฮลเดอร์แต่ละด้านนี่เหมือนกันไหมคะแล้วเราทรีตสเต็กโฮลเดอร์ตามความยั่งยืนทั้ง7ข้อที่เราวางไว้ยังไงอะต้องบอกว่าสเต็กโฮลเดอร์ถ้าเรามองตาม7แกนเนี่ยค่ะก็จะค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันเพราะว่าอย่างแกน Digital Innovation เนี่ยstakeholder เนี่ยมีตั้งแต่ลูกค้าของเราที่จะได้รับสินค้าบริการของเราคู่ค้าของเราที่เขาจะเติบโตร่วมไปกับเราได้ถ้าเราอยู่นิ่งๆไม่พัฒนาของใหม่ๆคู่ค้าที่อยู่กับเราหรืออย่างสมมติว่ากลุ่มเทลวิสเดิมที่เคยขายบริการของเราแล้วเราบอกเราไม่พัฒนาบริการของเราเลยในอนาคตเขาก็เหมือนกับโอกาสในทางธุรกิจมันก็ลดน้อยลงนะคะdata privacy cyber security คล้ายคลึงกันค่ะจริงๆแล้วก็คือทั้งลูกค้าผู้ค้าอาจจะไปจนถึง stakeholder ที่เราเรียกว่าเป็น regulator ด้วยนะคะในแกนสังคมก็จะแตะเรื่องคนเยอะหน่อย stakeholder สำคัญด้าน human capital development ก็คือพนักงานของเรานะคะ social inclusion กับ cyber wellness จะไปแตะชุมชนสังคมแล้วก็ลูกค้าของเรา
นะคะแล้วก็แกน environment อันนี้ชัดเจน stakeholder หลักคือตัวสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประเทศโลกของเราค่ะการขับเคลื่อนแล้วแนวทางที่เราวางไว้เพื่อการขับเคลื่อนทั้ง7ข้ออะคะเอาวางไว้ยังไงบ้างอะคะค่ะได้งั้นอาจจะขออนุญาตอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดทุกข้อละกันแต่ว่าเดี๋ยวจะเลือกหยิบตัวสำคัญสำคัญนะคะเดี๋ยวขอเอาเรื่องอย่างยกตัวอย่างเรื่อง Digital Innovation ก่อนละกันนะคะ Digital Innovation เนี่ยด้านซ้ายจะเห็นว่าตรงนี้เราพูดถึง3องค์ประกอบหลักที่สำคัญที่จะผลักดันให้เกิด Digital Innovation ขึ้นได้อันแรกเลยคือคน People กับ Culture ของเราต้องเราเรียกว่าต้อง transform เนาะคือเรียกง่ายๆว่าไม่ได้คิดและมีกระบวนการวิธีการทำงานในรูปแบบเดิมแต่ต้องปรับเปลี่ยนอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นแก่นเลยว่าคนกับ culture ต้องเปลี่ยนให้ได้ก่อนอันที่สององค์ประกอบเราพูดถึง innovation ecosystem development คือทำเองคนเดียวมันก็พอทำได้นะแต่ถ้าจะทำให้เกิด impact ที่กว้างขวางแล้วโลกที่มันเชื่อมต่อเนี่ยมันจะไม่ได้อาศัยแค่เทลโคที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียวแต่มันจะต้องอาศัยผู้ผลิตอุปกรณ์เอ่ยคนทำซอฟต์แวร์เอ่ยคนทำแอปพลิเคชันเอ่ยเทคโนโลยีเอ่ยเพราะฉะนั้น ecosystem development คือการร่วมไม้ร่วมมือกับในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆที่จะพัฒนา innovation ขึ้นมาได้นะคะรวมถึงภาคมหาวิทยาลัยวิชาการต่างๆด้วยแล้วก็อันสุดท้ายเราถึงจะพูดถึงเทคโนโลยีกับโนว์ฮาวว่าสรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วมีองค์ความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาพัฒนาเรื่องดิจิทัลอินโนเวชันข้างในเราทำอะไรบ้างก็มีตั้งแต่เรื่องของบูตแคมป์นะคะก็มีการสนับสนุนทำเรื่องโครงการ innovation ให้พนักงานเนี่ยสามารถที่จะรวมตัวกันแล้วก็ก่อกำเนิดโครงการที่เป็น innovation โดยที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากบริษัทนะคะแล้วก็อันภาพใหญ่ที่เห็นนี่ก็คือว่าเราร่วมมือใน ecosystem นะอันนี้ยกตัวอย่างความร่วมมือกับทางอมรอนทำ solution ที่เราเรียกว่า smart manufacturing ก็พัฒนาให้เข้าสู่ยุคIndustry 4.0 เนาะมีระบบพวกออโตเมชันโรบอติกต่างๆที่จะทำให้กระบวนการทำงานภายในโรงงานน่ะมันมีความออโตเมตอันนี้ก็คือแกนเรื่องดิจิทัลอินโนเวชันนะคะ 5G ก็จะมีส่วนช่วยเยอะเลยค่ะเพราะว่าเทคโนโลยี 5G อ่ะหลักๆแล้วคือ 1. มันเร็วขึ้น 2. มันเชื่อมต่อได้ในปริมาณมหาศาลแล้วก็ 3.ที่เขาชอบเรียกกันว่าภาษาเรียกกันว่า latency จริงๆแล้วก็เรียกว่าอัตราการตอบสนองมันรวดเร็วมากนะคะไอ้คีย์หลักของ 5G 3ด้านเนี้ยมันทำให้เราเรียกว่า potential use case อะ use case ที่มันจะเกิดขึ้นอะมันเปลี่ยนไปจากเดิมเหมือนกับว่าถ้าเดิมเราใช้ 3G 4G อะค่ะการที่เราจะสมมติว่าอยู่กรุงเทพแล้วเรา control อะไรบางอย่างที่อยู่โรงงานที่สระบุรีอย่างเงี้ยมันทำได้มันทำไม่ได้แต่พอเป็น 5G ทำได้ละเพราะฉะนั้นเทคโนโลยี 5G มันจะเปิดโอกาสกว้างมากให้ทำเรื่องใหม่ๆที่ไม่เคยทำได้ telemedicine ที่เป็นอาจจะไม่ใช่แค่คุณหมอวิดีโอคอลแต่ในอนาคตมันจะต้องไปไกลกว่านั้นนะคะพวกนี้ก็จะสามารถพัฒนาขึ้นมาได้อันนี้ก็คือในเรื่อง Digital Innovationcyber security data privacy อันนี้ก็พี่ถามนิดนึงได้ไหมคะโทษทีในแง่ของ innovation นะคะเท่าที่ดูมาดูข่าวของ AIS มีทีมแบบว่าเหมือนกับว่าเก่งทางด้านพวกนี้มากเลยอะค่ะมันขับเคลื่อนกันยังไงอะคะในการที่จะทำตรง innovation ให้เกิดในองค์กรให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกอะค่ะมันคือเรื่องคนแล้วก็มันคือdirection แล้วก็การสื่อสารจากผู้บริหารแล้วก็มี commitment ในการที่จะเน้นมุ่งเน้นเรียกว่าอะไรดีล่ะคือมันเหมือนกับว่าในทุกๆวันอะเรารู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่องค์กรให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นอะถ้ามันอยู่ใน mindset ของคนทุกๆคนนะคะมันก็จะผลักดันให้เรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นเราคิดว่าในช่วง4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรา aware แล้วล่ะว่าธุรกิจมันอยู่กับ
บริการแบบเดิมไม่ได้เพราะฉะนั้นเรารู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องความเป็นอยู่ของเราในอนาคตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกยูนิตเนี่ยก็คือจะต้องสร้างให้เกิดอินโนเวชันลดละเลิกแล้วก็สร้างสิ่งใหม่อะไรแบบเดิมที่คือจริงอินโนเวชันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบของใหม่อย่างเดียว process innovation ก็ใช่คืออะไรที่เคยทำแล้วมันอาจจะไม่ได้มี value เหมือนเดิมละเพราะบริบทความต้องการของลูกค้ามันเปลี่ยนลดไม่จำเป็นไม่ต้องทำใช่ไหมคะหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการทำหรือทำให้มันได้ประสิทธิภาพสูงมากขึ้นค่ะเราคิดว่า อย่างที่บอกค่ะแกนหลักมันคือ3ตัวนี้เลยว่าถ้าถามว่าเอ้ยอะไรมันจะช่วยจริงๆเราคิดว่าเทคโนโลยีกับโนว์ฮาวตัวนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะจริงๆถ้าเรามีเงินใครๆก็สามารถที่จะลงทุนได้แต่ว่าการเปลี่ยนคนเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดทุกวันนี้ AS ยังเป็นเจอร์นี่อยู่นะคะอาจจะดูเหมือนมีข่าวเยอะแต่จริงๆ internal เราก็ยังต้องทำเรื่อง people กับ culture อย่างต่อเนื่องเนาะกับอีกแกนหนึ่งที่สำคัญคือเรื่อง ecosystem อย่างที่บอกว่าธุรกิจเราอะเรามองว่ามันไม่ใช่การกินรวบอะแต่มันคือสลากกินแบ่งอันนี้เป็น wording ที่พี่สมชัยมักจะพูดเสมอนะก็คือว่าเราไม่ได้เก่งทุกอย่างเนาะเราเก่งในส่วนบางส่วนที่เราทำแต่ถ้าเราจะช่วยการเปลี่ยนให้สังคมไปสู่โลกดิจิตอลได้เนี่ยเราต้องร่วมมือกับผู้อื่นเนาะเพราะว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไปเข้าใจทุกๆอุตสาหกรรมว่าเขาทำงานกันยังไงแล้วเขาต้องการอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการร่วมมือกับตัวลูกค้าเองกับผู้ผลิตเทคโนโลยีเนาะกับกลุ่มสตาร์ทอัพบ้างในการที่จะสร้างโซลูชันสิ่งใหม่ให้กับลูกค้าคิดว่าโจทย์ของเราในเรื่องของการเปิดองค์กรคือตัวเราต้องเปลี่ยนแปลงมีความพร้อมแล้วเราก็เปิดองค์กรเปิดประตูที่จะร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ค่ะเสร็จตัวที่ทำตัวแล้ว culture ของเราตอนนี้ค่ะ transform เป็นอะไรแล้วคะเป็น culture แบบไหนอะคะculture ของเราถ้าอย่างนั้นมาหน้านี้ละกันถ้าถามว่าเป็นอะไรใช่ไหมคะน่าจะมีคำนี้ค่ะที่เราเรียกว่า fit fun fair เนาะ fit fun fair ของเราคือคนของเราเนี่ยต้องมี energy มี knowledge มี skill ที่จะสร้างสิ่งใหม่เนาะมีความ fit ความ fun คือทำไปด้วยแบบความรู้สึกสนุกมีความสุขแล้วก็มี growth mindset เนาะแล้วก็แฟร์ในที่นี้คือ open mind อะค่ะแล้วก็เป็นธรรมกับทุกๆ stakeholder ที่เกี่ยวข้องกับเราอันเนี้ยถ้าถามว่า culture ของเราคืออะไรก็อันเนี้ยที่เราทำมาต่อเนื่องในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาคือเรื่อง fit fun fair อีกการหนึ่งด้านขวาที่จะเห็นก็คือคิดว่าเราใช้คำว่า lifelong learningเราเชื่อในการพัฒนาศักยภาพที่ไร้จากตัวตนของแต่ละคนเนาะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้มันจะเหมือนเป็นเราจะมีแพลตฟอร์มตัวที่เรียกว่า LearnDi ให้ทุกคนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้แล้วก็มันจะมี Learning Path ด้วยให้เรารู้ว่าถ้าเราอยากพัฒนาตัวเราไปในอีกสายข้างเคียงกันเราต้องพัฒนาทักษะอะไรของเราบ้างแล้วเราสามารถที่จะหาแหล่งเรียนรู้บนตัว learning platform ที่ AS มีอยู่อันนี้ได้อันนี้ก็คือเรียกว่าถ้าเติมอีกคำหนึ่งจริงไม่ใช่แค่ lifelong learning แต่เป็น self lifelong learning ค่ะจริงๆแล้วนวัตกรรมนี่ถือว่าเป็นหัวใจของ ESG ได้ไหมคะเพราะมันเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องมีตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะณวันนี้คงบอกว่าด้วยกระแสเรื่อง digital transformation มันกระทบแทบจะทุกธุรกิจเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นใช่อย่างที่พี่พูดก็ถูกว่าเฮ้ยมันเหมือนกับทุกคนต้องปรับตัวใช่ไหมคะสื่อสารมวลชนก็เช่นเดียวกันเราก็เห็นสื่อปรับตัวมาเยอะมากในยุคที่ผ่านมาที่มีโซเชียลมีเดียเข้ามาการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนำเสนอสื่อในรูปแบบใหม่มันเพราะว่าใช่ค่ะน่าจะจริงๆทุกคนนะสำคัญมากค่ะฟิตฟันแฟร์แล้วฟินด้วยไหมคะ
ฟินด้วยไหมทำแล้วฟินอันนี้ชอบค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูบางหัวข้อเพิ่มเติมแล้วกันนะคะตัว social inclusion ที่เราพูดถึงเนี่ยคือหมายถึงว่าไม่ละทิ้งกลุ่มคนใดในสังคมเนาะบางทีเราจะทุกวันนี้จริงๆแล้วเราอาจจะต้องยอมรับว่าอย่างช่วงที่ผ่านมาเนาะที่เราจะต้องเรียนที่บ้านทำงานที่บ้านเราก็อาจจะเห็นประเด็นว่าโอ้น้องๆในพื้นที่ห่างไกลหลายๆพื้นที่อาจจะมีความไม่พร้อมที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีเนาะอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่เราคิดว่าการพัฒนาในเชิงดิจิทัลมันจะต้องเข้าถึงกลุ่มคนทุกคนในสังคมไปให้มันเท่าเทียมกันเนาะก็จะมี2มุมอันนี้ที่เราพูดอยู่มุมแรกอันนี้พี่ๆน่าจะเคยเห็นเรื่องอสม.ออนไลน์นะคะอันนี้จริงๆทำมาตั้งแต่ก่อนโควิดนานมากแล้วค่ะเพราะว่าเราเห็นการทำงานของสาธารณสุขชุมชนเนาะว่าเขามีความยากลำบากยังไงจริงๆมันก่อกำเนิดมาจากว่าเนื่องจากเรามีสถานีฐานในชุมชนเหล่านั้นแหละแล้วเราก็ได้พบปะกับกลุ่มคนในชุมชนมากยิ่งขึ้นก็เรียกว่าเป็น bottom up project เลยว่าตัวแอปอสม.ออนไลน์เนี่ยพอมาอยู่ในช่วงโควิดเนี่ยก็ถือว่าเหมือนกับโชคดีมากได้ช่วยสนับสนุนเรื่องการทำ track and trace เนาะไปจนถึง follow up กับผู้ป่วยของโควิดนะคะนั้นอสม.ออนไลน์เนี่ยเป็นตัวแอปพลิเคชันให้สาธารณสุขอาสาสมัครสาธารณสุขเนี่ยที่มีปริมาณทั้งหมดเนี่ย1 ล้านคนทั่วประเทศได้ใช้นะคะปัจจุบันเนี่ยน่าจะมี active user อยู่ประมาณสัก 500,000 คนนะคะที่ใช้งานตัวอสม.ก็ทำให้อย่างแรกเลยจริงๆแอปพลิเคชันไม่ได้คอมเพล็กซ์อะไรเลยมันทำให้การสื่อสารข้อมูลข่าวสารเนี่ยจากเดิมถ้าสมมติว่าเป็นระบบราชการก็จะต้องรอใช่ไหมคะกว่าข้อความหรือจดหมายจะมาถึงเนาะหรือเช่นจะสำรวจโรคติดต่ออะไรบางอย่างกว่าที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลโอ้ระยะเวลาทั้งหมดตรงนั้นน่ะมันอาจจะทำให้ประโยชน์มันลดลงไปแต่ถ้าข้อมูลปึ้งรู้แล้วว่าช่วงนี้ประกาศจากส่วนกลางต้องการให้ระมัดระวังเรื่องอะไรหรืออย่างล่าสุดเราทำเรื่องตัวแอปพลิเคชันนี้ซัพพอร์ตเรื่องการสำรวจลูกน้ำยุงลาย อสม.เนี่ยมีหน้าที่ต้องเดินไปทุกๆบ้านแล้วก็สำรวจแหล่งน้ำขังใช่ไหมคะแล้วก็จดบันทึกถ้าเป็นแต่ก่อนนะคะกว่าข้อมูลจะวิ่งไปรวมศูนย์กันเนี่ยใช้เวลาน่าจะเป็นสัปดาห์อยู่แต่ตอนนี้มันคือเรียลไทม์เลยพอมันเป็นเรียลไทม์ปุ๊บการที่จะควบคุมจัดการปัญหาโรคที่อันที่จะเกิดจากยุงลายก็จะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นก็ลดอัตราการเจ็บป่วยได้ดียิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะคะทางขวาอันนี้จะย้อนกลับมาที่แพลตฟอร์ม Learndi ที่เราใช้อ่ะค่ะไม่ได้ใช้เฉพาะข้างใน AS อย่างเดียวแต่ว่าเนื่องจากเรามีแพลตฟอร์มแล้วเราก็ใช้กับภายนอกได้ด้วยในเรื่องของการศึกษาในการศึกษาเนี่ยมีสเต็กโฮลเดอร์หลากหลายเมื่อกี้เราพูดถึงเด็กที่ควรจะเข้าถึงจริงๆแล้วกลุ่มคุณครูอะค่ะก็ยังมีความไม่เท่าเทียมกันอยู่เยอะเนาะคุณครูหลายๆท่านในช่วงที่ผ่านมาก็น่าจะต้องมาเรียนรู้เรื่องวิธีการสอนออนไลน์การใช้เครื่องมือดิจิทัลกันเยอะเนาะเราก็ทำโครงการที่เกี่ยวกับคุณครู the educator the tutor ด้วยไปจนถึงโรงเรียนห้องสมุดรูปแบบห้องสมุดดิจิทัลไลบรารีสำหรับโรงเรียนไปจนถึงนักเรียนเพราะนั้นอันนี้ก็คือเรามีคอนเนคทิวิตี้อยู่แล้วแล้วเราก็มีโซลูชันแพลตฟอร์มอยู่แล้วเราจะเอาสิ่งเหล่านี้ขยายผลเพื่อช่วยให้บริบทสังคมโดยรวมเนี่ยพัฒนาคุณภาพของการศึกษาและสาธารณสุขขึ้นได้ยังไงได้รางวัลด้วยใช่ไหมคะของอสม.ล่าสุดใช่ไหมคะน่าจะใช่ก็จำไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการให้สังคมเข้าถึงดิจิทัลอย่างทั่วถึงใช่เราคิดว่ามันมีประโยชน์มากนะคะเพราะว่าสมมติว่าถ้าเราดูอย่างกลุ่มอสม.เนี่ยแต่ดั้งเดิมเนี่ยคือเขาไม่ได้ใช้อุปกรณ์ดิจิทัลพวกนี้ใช่ไหมคะเขาก็อาจจะรู้สึกว่า
มือถือใช้รุ่นปุ่มกดมันก็เขาก็ใช้ได้แล้วเพราะเขาใช้โทรเป็นหลักแต่พอเราเขาได้ลองใช้ตัวแอปพลิเคชันอันนี้ค่ะมันทำให้เขาเรียกว่าอะไรเดียวผลพลอยได้มันคือเขาเรียนรู้การใช้ดิจิตอลเป็นถ้าใช้แอปหนึ่งเป็นนะคะมันก็จะเริ่มคุ้นเคยละแล้วก็อาจจะเริ่มไม่กลัวที่จะใช้อย่างอื่นๆเพราะนั้นมันทำให้ดิจิตอลสกิลของเขาอะดีขึ้นนั้นมันก็มีผลพลอยได้เราไปข้อต่อไปเลยไหมคะได้ค่ะโอเคค่ะอันนี้เป็นอีกการหนึ่งที่เราค่อนข้างทำเป็นโครงการแบบโปรโมทมาอย่างต่อเนื่องคือโครงการที่เรียกว่าอุ่นใจไซเบอร์อันนี้อยู่ในแกนที่เราเรียกว่าไซเบอร์เวลเนสคือเราอยากจะส่งเสริมให้สังคมแล้วก็ลูกค้าของเราเนี่ยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยจริงๆก็มี3องค์ประกอบใหญ่องค์ประกอบแรกคือเรื่องของ awareness คือสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้งานเทคโนโลยีแล้วก็อินเทอร์เน็ตควรระวังอะไรยังไงบ้างใช้งานยังไงอันนี้คือเรื่องสร้าง awareness ก็จะเห็นโฆษณาหรือสื่อต่างๆที่เราจะออกมาย้ำเตือนผู้บริโภคนะคะตลอดระยะเวลาตั้งแต่เรื่องแบบการถูกโกงเรื่องไซเบอร์บูลลี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือแกนที่หนึ่งคือสร้าง awareness แกนที่สองค่ะเราเรียกว่าเป็นการส่งเสริมทักษะหรือมีจะเรียกว่าเหมือนมีวัคซีนก็ได้ค่ะเหมือนเป็นวัคซีนป้องกันอันนี้เนี่ยคือเรียกว่าเป็นหลักสูตรเลยนะคะซึ่งที่ผ่านมา3ปีเนี่ยเราทำหลักสูตรเน้นกับโรงเรียนกับกลุ่มเด็กอายุวัยประมาณ 8-12 ปีนะคะให้เขาเข้ามาเรียนรู้หลักสูตรปัจจุบันของเราที่เรากำลัง develop เป็นตัวใหม่ให้มันมีความเรียกว่าเข้ากับยุคสมัยใหม่มากขึ้นเราก็จะเรียกว่า 4P4O นะคะจริงๆก็จะ cover ตามที่ UN มองเรื่อง digital skill ทั้งหมดตั้งแต่พวก digital footprint digital empathy cyber bully นะคะเรื่องของแบบ security management อะไรต่างๆพวกนี้ค่ะครบทุกด้านเนาะเหมือนกับจะเริ่มมีมือถือเครื่องแรกจริงๆคนต้องเรียนอันนี้ก่อนว่าการเข้าใจถึงแบบการมีตัวตนออนไลน์มันเป็นยังไงแล้วอะไรเราควรระมัดระวังแล้วจะใช้เป็นประโยชน์ยังไงแล้วก็อันสุดท้ายแกนที่3เป็นตัวเครื่องมือในการป้องกันละอันนี้ก็คือตรงไปตรงมาเลยผ่านสินค้าบริการของเราที่เราช่วยให้ลูกค้าสามารถที่จะบล็อกพวกมัลแวร์หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมได้นะคะอันนี้ก็จะเป็น3โครงการที่อยู่ภายใต้อุ่นใจไซเบอร์นะคะอันนี้ให้ดู 4P4P นะคะเป็นเรื่องของการปลูกฝังการใช้งานนะคะปกป้องความเป็นส่วนตัวภายออนไลน์หรือว่าจะมีออนไลน์คอมมิวนิเคชันสกิลที่ดีเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของตัว climate นะคะclimate action ตัวนี้เนี่ยก็จริงๆก็มี3เรื่องหลักนะคะอันแรกคือตัวเน็ตเวิร์คของเราอ่ะก็ต้องมี efficiency ในเชิงการใช้พลังงานเพราะนั้นเวลาที่เราพิจารณาเลือกซื้ออุปกรณ์นะคะมันจะไม่ได้ดูแค่ราคาอุปกรณ์ที่จะซื้อแต่เราจะต้องดูด้วยว่าอุปกรณ์เนี้ยซื้อมาแล้วอ่ะเหมือนเวลาเราซื้อแอร์ค่ะเราจะดูว่าแอร์ตัวนึงราคาเท่านี้แต่มาติดตั้งแล้วกินไฟเท่าไหร่อันนี้ค่ะเราก็จะดูไอ้ค่ากินไฟหรือเรียกว่า energy efficiency ตลอดอายุการใช้งานของมันด้วยรวมเป็นเหมือนกับ total cost เพราะนั้นเนี่ย total cost มันควรจะต้องเหมาะสมเนาะแล้วก็มุ่งเน้นเรื่องของการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพอันที่สองก็คือ renewable energy ปัจจุบันเนี้ยเรามีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนสถานีฐานไปกว่าประมาณสัก 5,500 สถานีฐานทั่วประเทศรวมถึง data center หลังคา data center นี้จะเห็นนะคะด้วยเนาะอันนี้ก็คือเป็นการลดอิมิชันตรงๆเลยเพราะว่าไฟฟ้าที่มาจากกริดของเราอะยังมีสัดส่วนที่เป็น renewable energy ค่อนข้างน้อยเนาะนั้นส่วนไหนที่เราสามารถทำเพิ่มเติมได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นส่วนเพิ่มที่เราพยายามพัฒนาเรื่อง renewable energy แล้วก็อันสุดท้ายอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเรามีบทบาทในการถ้าภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า enable ละกัน enable ให้ธุรกิจอื่นๆเนี่ยเขาลด
emission ลด environmental footprint ลงได้นะคะเพราะนั้นระบบ IoT เรื่องการ monitoring และทำให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น early detect สิ่งแปลกปลอมหรือว่าการเสียหายที่จะเกิดขึ้นและสามารถแก้ไขได้อย่างทันควันนะคะหรือแม้กระทั่งการทำ training รวมไปจนถึงจริงๆแล้วก็ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยของบุคคลเนาะเพราะว่าอย่างบางโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะใช้คนมันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับคนแต่ถ้าใช้อุปกรณ์ใช้เครื่องมันก็ช่วยตรงนั้นไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นแกนเรื่องของ climate action แล้วก็แกนสุดท้ายก็คือเรื่อง e-waste นะคะซึ่งจริงๆอันนี้คือ e-waste เนี่ยจะมีตั้งแต่ electronic waste ในโครงข่ายของเรานะคะเวลาโครงข่ายเราหมดอายุแล้วเรากำจัดทิ้งยังไงปกติที่ผ่านมาเนี่ยเรากำจัดโดยที่จะต้องมีผู้รับกำจัดที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานที่ถูกต้องแล้วเราก็จะดูด้วยว่าเขาเอานำไปกำจัดต่อโดยวิธีไหนเราก็ขยายผลจากสิ่งที่เราทำในบ้านนะคะมารับชิ้นส่วนจากลูกค้าด้วยเนาะแล้วก็เอาเข้าสู่กระบวนการกำจัดที่ถูกวิธีเนาะรวมถึงแบบสร้าง awareness ให้ลูกค้ารู้ว่าเฮ้ยขยะอิเล็กทรอนิกส์อ่ะมันปริมาณมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะแล้วจริงๆมันมีผลกระทบต่อร่างกายเราในหลากหลายด้านก็สร้าง awareness ให้คนรับรู้แล้วก็สร้าง partnership ที่จะช่วยกันรับขยะอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็รวมไปกำจัดอย่างถูกวิธีค่ะก็อันนี้ก็จะเป็น7ด้านค่ะทั้งหมดที่เราทำทั้งหมดเรามีต้นทุนไหมคะและเบนฟิตที่เกิดขึ้นคืออะไรคะคอสต์กับเบนฟิตอันนี้หมายถึงเฉพาะเรื่อง e-waste หรือว่าหมายถึงในเรื่องอื่นๆด้วยค่ะเรื่องคือการทำ ESG อะค่ะมันเป็นต้นทุนมากน้อยแค่ไหนอะค่ะที่เมื่อเทียบกับสิ่งที่จะเราได้เบนฟิตที่เราได้อะค่ะโอเคเรียกว่าอย่างนี้ละกันเนาะคิดว่าเรามองเป็น investment เป็นการลงทุนนั่นหมายความว่ามันมีผลตอบแทนแน่นอนนะคะซึ่งการทำ ESG มันไม่ได้มองแต่มุมสิ่งแวดล้อมสังคมนะแต่มันหมายความว่าคือถ้าเราทำแล้วกำไรเราลดลงไปเรื่อยๆนั่นแปลว่าสุดท้ายเราไม่ยั่งยืนอันนั้นก็คงไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรมันต้องมาครบทุกขาคือเราสามารถที่จะมี business model ที่สร้างกำไรจากธุรกิจที่แนวใหม่ที่มันมีความยั่งยืนสังคมได้รับกำไรต่อสังคมด้วยแล้วก็กำไรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะฉะนั้น3ขาเนี้ยควรจะไปควบคู่กันเพราะฉะนั้นคำตอบคือมันอาจจะไม่ได้หมายความว่ามันมี return immediately นะวันนี้บางโครงการอาจจะมีเลยเห็นผลชัดเจนเลยสมมติว่ายกตัวอย่างเช่นจริงๆอย่างเราเริ่มทำเรื่อง electronic waste หรือเรื่อง cyber wellness เนี่ยการสร้างการรับรู้ให้ลูกค้าเนี่ยผลที่ได้ก็คือว่าลูกค้ารู้สึกดีกับแบรนด์ลูกค้ารู้สึก engage กับแบรนด์มากยิ่งขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็น business benefit ที่เห็นได้ชัดๆเลยแอคชั่นของเราในแต่ละ7ด้านนั้นนะคะเรามีตัวชี้วัดใช่ไหมคะว่าผลที่เราทำคืออะไรก็จะแตกต่างกันไปใช่ตัวชี้วัดแต่ละด้านก็จะแตกต่างกันไปเลยค่ะจะมีตั้งแต่ถ้าเป็นเรื่องดิจิทัลอินโนเวชันอาจจะก็จะเป็นตัวชี้วัดในเรื่องของการสร้างความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์แล้วก็รายได้ในเชิงอินโนเวชันนะคะตัวชี้วัดทางด้านพวกcyber security data privacy อันนั้นแน่นอนต้องปฏิบัติตามกฎหมายเนาะแล้วก็มีกระบวนการการทำงานที่เข้มงวดเนาะแล้วก็ปกป้องภัยได้มีประสิทธิภาพเนาะตัวชี้วัดอย่างทางด้านเรื่องของคนก็จะเป็นเรื่องการ reskill upskill คนเนาะแล้วก็การ retain กลุ่มพนักงานที่โดยเฉพาะกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็น talentนะคะตัวชี้วัดทางด้านอย่าง social inclusion ก็จะเป็นการเข้าถึงชุมชนเนาะปริมาณคนในชุมชนที่ได้รับโอกาสจากสินค้าบริการที่เราเข้าไปสนับสนุนทั้งเมื่อกี้ก็คือทั้งในเชิงอสม.
นะคะแล้วก็ในเชิงของตัว Learning Educator ด้าน Cyber Wellness อันนี้ก็จะเป็นการเข้าถึงลูกค้าเหมือนกันว่ามีจำนวนนักเรียนโรงเรียนที่ได้รับการเทรนนะคะไปจนถึงในอนาคตเราอาจจะกำลังมองในมุมที่จะพัฒนาตัวชี้วัดว่านักเรียนหรือเราทุกคนเนี่ยมีเรียกว่ามีดัชนีความรู้ด้านดิจิทัลดีแค่ไหนนะคะแล้วก็ทางด้านclimate กับ waste เนี่ยน่าจะคล้ายๆกับองค์กรอื่นด้าน climate ก็แน่นอนเป้าหมายเรื่องการลดพลังงานใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป้าหมายของสัดส่วน renewable energy นะคะแล้วก็เรื่อง waste ก็คือเป้าหมายก็คือ zero landfill มองย้อนกลับไปนิดนึงนะคะก่อนที่จะมา7ด้านนี้ค่ะเรากรอบแนวคิดตอนนั้นเราคืออะไรอะคะแล้วพอมาได้7ด้านนะขนาดนี้แล้วมองไปข้างหน้าพอได้7ข้อจาก7ข้อเนี้ยโจทย์มันจะเปลี่ยนไปไหมคะกรอบแนวคิดเนี่ยมันน่าจะมาจากมุมมองภาพใหญ่ก่อนละกันเรามองว่าองค์กรจะ sustain ได้เนี่ยมันต้องสร้างมูลค่าในระยะยาวเราใช้คำว่า create long term value กับcompetitiveness ศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาวอันที่หนึ่งอันที่สองคือมี resiliency ก็คือไม่ว่ามันมีความเสี่ยงอะไรที่จะกระทบเข้ามาเนี่ยองค์กรสมองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ดีแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าเราควรจะมีส่วนช่วยในการลดผลกระทบถ้าให้ดีคือเราควรจะสร้างผลกระทบในทางลบให้กับสังคมสิ่งแวดล้อมนะอันนี้คือแกนใหญ่ก่อนเสร็จแล้วถามว่ามาเลือก7เรื่องนั้นอะเลือกยังไงเลือก7เรื่องนั้นอะหลักๆแล้วคือมองจาก2แกนอะไรสำคัญกับเราบ้างตัวเราที่เราจะทำธุรกิจแล้วมีกำไรกับอีกแกนหนึ่งแล้วอะไรสำคัญกับสเตคโฮลเดอร์ของเราบ้างลูกค้าของเราชุมชนที่เราเข้าไปให้บริการพาร์ทเนอร์ของเราคู่ค้าพนักงานไปจนถึงเรกูเลเตอร์ต่างๆเนี่ยค่ะจากสองมุมมองอันนี้ค่ะมุมบริษัทแล้วก็มุมของสเตคโฮลเดอร์ได้สิ่งที่เหมือนกับมีนัยสำคัญสูงสุดออกมาเป็น7แกนนี้ค่ะถามว่าจะไปยังไงต่อระยะยาวก็คือกลับไปภาพตัว direction เลยค่ะว่าเป้าหมายหลัก3ด้านนะคะเป้าหมายหลัก3ด้านมันก็จะเป็น เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลตัวภาพนี้ค่ะความท้าทายมีไหมคะทำเรื่อง ESG แล้วอยู่ตรงไหนอะคะความท้าทายก็มีหลากหลายคิดนานแปลว่าไม่มีใช่ไหมความท้าทายจริงๆมีหลายเพราะว่ามันมีหลายเรื่องอาจจะขึ้นอยู่กับแต่ละเรื่องความท้าทายความท้าทายคือเลือกที่จะมีโฟกัสทำในสิ่งที่สำคัญในเวลาที่เหมาะสมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะพอเราพูดบริบทด้าน ESG เนี่ยมันมีหลายเรื่องมากที่ควรจะต้องทำแต่เรื่องไหนควรทำก่อนแล้วเรื่องไหนเหมาะสมจะทำในช่วงเวลาแบบไหนใช่ไหมคะอย่างเช่นตอนนี้ทุกองค์กรเราคุยกันเยอะโลกเราคุยกันเยอะเรื่อง net zero วันนี้หลายๆองค์กรประกาศ commitment แต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะไปสู่ net zero ยังไงเพราะว่ามันยากมากแล้วมันอาจจะต้องอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆนี่ก็ถือว่าเป็นความท้าทายเหมือนกันแต่ว่าเราคิดว่าleader ของหลายๆองค์กรก็อยากจะ make commitment นั้นเพื่อที่จะร่วมกันผลักดันให้เกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นแม้ว่าจะยังมองไม่เห็นหนทางสักทีเดียวนั้นความท้าทายมาในหลากหลายรูปแบบนั้นอย่างสมมติเซลล์ยกตัวอย่างละกันนะถ้ามองย้อนกลับไปก่อนหน้านี้10ปีแล้วเรารีบลงทุนโซลาร์เซลล์นะตั้งแต่วันนั้นเนี่ย1ราคาแพงความคุ้มทุนใช้ระยะเวลายาวก็ต้องไปชั่งน้ำหนักว่าคุ้มหรือไม่คุ้มที่จะได้รอระยะเวลามาอีกนิดนึงแล้วเวลาที่เราลงทุนได้ในเทคโนโลยีใหม่ที่มันได้ผลที่ดีขึ้นกว่าเดิม
ในราคาต้นทุนที่ดีขึ้นมันก็อาจจะทำให้เน็ตเน็ตแล้วสุดท้ายเนี่ยปรับหรือ transition เข้าสู่ low carbon economy ได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของ low carbon economy เนี่ยวันนี้การลงทุนในเทคโนโลยีใหม่เนี่ยมันเป็นต้นทุนของทุกๆอุตสาหกรรมและองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะถึงใช้คำว่า transition คือมันคงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเปลี่ยนทุกอย่างพรึบเดียวในพริบตาค่ะในแง่ของแรงกดดันนะคะไม่พี่ไม่แน่ใจว่าแต่ละช่วงมันจะเหมือนกันไหมคะว่ามาจากสเต็กโฮลเดอร์ส่วนไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ละช่วงมันต่างกันไหมคะแรงกดดันที่ให้เราทำ ESG อะค่ะคิดว่าเรียกว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆละกันสมัยก่อนเนี่ยกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะได้รับแรงกดดันเรื่องนี้ก็คงจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหนักมาก่อนเนาะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยเห็นผลอย่างชัดเจนหรืออาจจะเป็นอุตสาหกรรมที่กระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงกลุ่มนั้นน่ะจะเหมือนกับเจอคลื่นลูกแรกมาก่อนอุตสาหกรรมอย่างโทรคมนาคมอะค่ะอาจจะไม่ค่อยมีคลื่นแรงๆเหล่านั้นเข้ามาณวันนี้เนี่ยเราก็มาเจอคลื่นจากเทคโนโลยีเรียกว่าอย่างนั้นละกันตัวการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทำให้องค์กรต้องเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้ก็เป็นคลื่นตัวที่เป็นตัวใหญ่สุดเลยแล้วก็นอกจากคลื่นเทคโนโลยีแล้วเนี่ย capital market เอ่ย regulator เอ่ยที่อยากให้เราเปิดเผยข้อมูลแล้วก็มี commitment ในเรื่อง ESG อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าไม่อยากเรียกแรงกดดันเรียกว่าแรงสนับสนุนเลยค่ะอยากเรียกว่าง่ายขึ้นนะเพราะว่าบอร์ดก็จะเห็นบอร์ดของบริษัทก็จะเห็นว่าทุกสเตคโฮลเดอร์ที่มาคุยกับเราเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มันก็จะเป็นการ endorse กับบริษัทว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเรื่องนี้ใช่มันคือสิ่งที่เราควรจะต้องทำธุรกิจโทรคมนาคมเนี่ยค่ะมันเป็นธุรกิจที่มันต้อง evolve ตลอดเวลา ESG ของเราต้อง evolve ตามไหมคะใช่ค่ะเราดูตัว UN SDG ใช่ไหมคะ17 goal ก่อนหน้านี้ก็เป็น millennial goal มันมีการขยับค่ะนี้มันก็คงขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถ achieve เป้าอะไรได้แล้วมันจะขยับไปสู่ทิศทางไหนแต่ว่าเทรนด์โดยภาพรวมๆคิดว่ายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงทีนี้ในฐานะที่ AS ทำเรื่อง ESG ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำมานานเนี่ยจะแนะนำกับธุรกิจหรือว่าบริษัทอื่นๆไหมคะว่าการเริ่มทำ ESG มันควรเริ่มต้นจากตรงไหนแล้วควรมีแนวคิดยังไงอะจริงๆออฟคิดว่าทุกธุรกิจอะมีพื้นฐานความคิดเรื่องนี้อยู่แล้วเท่านั้นเองเพียงแต่วันเนี้ยในบริบทโลกเรามาเรียกมันว่า ESG ใช่ไหมคะคือออฟคิดว่าสุดท้ายคือเริ่มต้นจากจุดที่สำคัญที่สุดสำหรับตัวเรากับสเต็กโฮลเดอร์ของเราอันนั้นนะคะเราคิดว่าเราเริ่มมันไม่ได้ต้องทำทุกเรื่องทุกด้านเนาะเหมือนกับว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นเอาไม่แน่ใจเนาะธุรกิจมีเดียบอกว่าคนในมีเดียสำคัญมากใช่ไหมคะเพราะว่าน่าจะเป็นแบบแอสเซทหลักเลยอะถ้าสมมติว่ามาวัดมูลค่าบนบาลานซ์ชีตเอาว่าในธุรกิจมีเดียคนคือแอสเซทหลักมันไม่ได้เทคโนโลยีมันอาจจะเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งแต่ตัวคนเป็นแอสเซทหลักนั่นหมายความว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องลงทุนและพัฒนากับคนเพราะฉะนั้นสำหรับแต่ละอุตสาหกรรมค่ะโจทย์ด้าน ESG มันก็จะไม่เหมือนกันคือเริ่มจากไอ้ตรงที่คิดว่ามันจะทำให้กระทบความยั่งยืนของเรามากที่สุดนั่นแหละการทำ ESG ไม่ได้มองแค่มุมสิ่งแวดล้อมและสังคมถ้าทำแล้วกำไรลดลงเรื่อยๆแปลว่าสุดท้ายก็ไม่ยั่งยืนฉะนั้นกำไรต้องมาด้วยเราสามารถมีโมเดลธุรกิจแนวใหม่ที่สร้างกำไรได้อย่างยั่งยืนสังคมและสิ่งแวดล้อมได้กำไร3ด้านต้องไปควบคู่กันคุณผู้ฟังสามารถอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มในหัวข้อ AIS ฉายภาพเศรษฐกิจดิจิทัลเชื่อม ESG บทบาทโทรคมนาคมต่อสังคมสิ่งแวดล้อมได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าครับอย
ย่าลืมกด Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook, YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify นี่คือรายการ Podcast ความยั่งยืนไทย Paprika Sustainability โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทย Paprika